ครับเช้านี้ก็ขอมาแบ่งปันบ้างชื่อเท่ๆว่าวิชาตัวเบาที่เราต้องฝึกฝนประมาณนี้นะครับแรงบันดาลใจเหมือนเคยในการพูดเรื่องนี้ก็แตะการเมืองเล็กๆนิดหนึ่งเพราะว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยจะมีนักการเมืองท่านหนึ่งสายบู๊ขออนุญาตที่เอ่ยนามนะฮะคุณวิโรจน์ของก้าวไกลเดิมแล้วก็ประชาชนใหม่ของพรรคนี้นะครับได้ชอบพูดเปรียบเทียบเปรียบเปยการเล่นการเมืองหรือการใช้ชีวิตเหมือนกับหนังวิชาหนังกำลังภายในนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมติดตั้งแต่ตอนเด็กจำความได้เลยว่าตอนเด็กเนี่ยนอกจากลิเกแล้วเนี่ยก็มีหนังกำลังภายในนี้ที่ติดที่ชอบจินตนาการสู้กับตัวเองแล้วก็พยายามจะฝึกฝนวิชาตักมอบูลิมฝ่ามือ18มังกรอะไรก็แล้วแต่นะครับมังกรหยกดาบมังกรหยกทะลุฟ้าอะไรเนี่ยนะฮะประมาณนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่ามันย้อนยุคย้อนสมัยไปในสิ่งที่ตอนนั้นที่เรายังเป็นเด็กอยู่แล้วคุณวิโรจน์เขาก็อาจจะอายุอ่อนกว่าผมเนาะเขาน่าจะประมาณ40กว่าเราก็ห่างกันสัก10ปี10ประมาณ10ปีนะฮะก็ยังทันกันในเรื่องของการชอบดูหนังวิชาหนังกำลังภายในแล้วคำเนี้ยมันก็โดนใจตรงวิชาตัวเบามันก็จะมีเพลงนึงเคล็ดลับวิชาในตำราขออนุญาตเราก็ร้องไม่ค่อยเก่งอาจจะเพี้ยนฟังไม่ออกเหมือนน้องใบหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ประมาณนี้แล้วพอได้ยินคำนี้บ่อยๆเข้าก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีความยึดโยงกับเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็เลยเอามาเมาส์มอยกันนะว่าวิชาตัวเบาที่เราต้องฝึกฝนแต่ผมจะเปรียบเทียบวิชาตัวเบาที่เราต้องฝึกยังไงนะครับอันแรกวิชาในคัมภีร์อะไรต่างๆถ้าดูจากในหนังวิชาสมัยก่อนแล้วในหนังกำลังภายในสมัยก่อนมันจะต้องเข้าป่ามันจะต้องวิเวกมันจะต้องอยู่กับตัวเองแล้วไปเจออาจารย์ดีๆซึ่งอาจารย์เนี้ยก็จะสอนเฉพาะบางคนเท่านั้นนะครับคือพูดง่ายๆว่าฝึกฝนยากนะแต่คราวนี้เราลองจับประเด็นนี้มาว่า1เราจะต้องสันโดษวิเวกคนเดียวอยู่กับตัวเองคิดทบทวนอะไรหลายๆอย่างอันนี้เริ่มจะฝึกฝนกับตัวเองแล้วนะครับแล้วก็แยกเป็น2พาร์ทคือขั้น1กับขั้น2ขั้น1ก็อาจจะเป็นแค่ร่างกายว่าเราจะฝึกฝนวิชาเนี้ยหรือวิชาตัวเบาเรามาเปรียบเทียบกับการเมนเทนหรือดูแลร่างกายยังไงเราก็ต้องมีการกินอาหารที่ดีออกกำลังกายอากาศที่ดีนะครับแล้วก็ดูแลร่างกายแล้วก็ดูลักษณะว่าเราจะชอบแบบไหนเราจะชอบคาร์ดิโอคือพูดง่ายๆว่าดูแลหัวใจระบบการไหลเวียนของเลือดให้ดีหรือเราจะดูกล้ามเนื้อให้มันใหญ่โตให้มันแข็งแรงเป็นเวทเทรนนิ่งเป็นบอดี้เวทนะครับหรือเราจะควบคุมน้ำหนักควบคุมอาหารนะอันนี้คือร่างกายในสิ่งที่เราจะต้องฝึกวิชาแต่วิชานี้มันก็เป็นสิ่งที่สำคัญเบื้องต้นแต่วิชาขั้นสุดในความหมายที่อยากจะมาพูดก็คือวิชาทางจิตใจวิชาลดอีโก้วิชาข้ามอคติวิชาคิดในมุมของคนอื่นเอาใจเขามาใส่ใจเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นวิชาที่ลึกล้ำซับซ้อนและก็ต้องใช้เวลาฝึกฝนเป็นระยะเวลานานๆบางคนอาจจะเริ่มรู้ตัวตั้งแต่วัยกลางคนยันแก่เกษียณแล้วยังไม่เก็ตเลยว่าเราควรจะทำตัวยังไงให้นิ่งเนียนแล้วก็เฉียดขาดได้นะครับซึ่งอย่างผมเองตอนนี้ก็ครึ่งศตวรรษแล้วก็ยังต้องฝึกฝนยังไม่แน่ใจว่ามันจะดีได้ในระดับไหนแต่เชื่อแล้วก็ทำความเข้าใจได้ว่าคนเรามันต้องแบบเหมือนกับว่าทำไปทุกวันฝึกฝนไปจนตายหรือว่าเราควรจะทำดีไปจนตายเราควรจะรักษาจิตรักษาใจประมาณนี้นะครับที่อยากจะมาแชร์กันขณะนั้นเบื้องต้นสุดท้ายท้ายสุดเราก็มาฝึกวิชาตัวเบาด้วยกันไปให้สนุกนะครับ